็คงจะมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของเราแล้วนะคะว่า เราก็ได้ทราบในเรื่องของการเตรียมชีวิตการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่โลกของงานอย่างไรแต่นี้แล้วที่เราฝันไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเราอยากทำอาชีพอะไรเนาะเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้อาชีพที่ตนเองสนใจแล้วก็จะได้มีความสุขในการทำอาชีพนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นที่ผู้เรียนคิดเอาไว้ว่าอยากจะทำอาชีพอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะต้องโฟกัสแล้วล่ะค่ะว่าเอามาสัก1อาชีพในหลากหลายอาชีพเนี้ย1อาชีพที่ตัวเองอยากทำเมื่อสำเร็จการศึกษาหรืออาชีพที่เราอยากทำในอนาคตจริงๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาชีพเนี้ยมันจะเป็นจริงได้อย่างไรที่เราบอกว่าการวางแผนหรือการกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆเพราะว่าจะช่วยสารฝันของทุกๆคนเนี่ยให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการมีplanning ที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตเรามีแผนที่อยู่ในมือเนาะแผนที่เนี่ยมันก็จะช่วยบอกทิศทางของชีวิตเราเนาะว่าเราจะเดินไปทางไหนแล้วเป้าหมายของเราปลายทางเนี่ยคืออะไรและระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยเราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จัดการชีวิตจัดการตัวเองพัฒนาทักษะอะไรบ้างมันจะต้องถูกวางแผนอยู่ในแพลนของเราทั้งหมดเลยนะคะวันสนใจอยากรู้แล้วนะคะว่าเรามีวิธีการมีขั้นตอนกระบวนการวางแผนอย่างไรซึ่งผู้เรียนจะได้ลองเอาไปปฏิบัติทำออกมาให้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเหมือนที่บอกไว้ตอนต้นนะคะแล้วเชื่อว่าแพลนอันนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงซึ่งถ้าแพลนแล้วจะต้องเอาไปทำนะคะไม่ใช่แพลนแล้วนิ่งอยู่ในกระดาษนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องถึงเป้าหมายปลายทางของอาชีพในฝันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการของการวางแผนชีวิตเข้าสู่อาชีพเนี่ยตอนนี้เนี่ยนึกฝันว่าตัวเองอยากมีอาชีพอะไรนะคะจินตนาการแล้วก็ระบุอาชีพไว้แล้วก็อาจจะมีแบบความฝันแบบลอยอยู่ในหัวนะคะว่าวาดฝันว่าฉันจะออฟฟิศของฉันจะเป็นยังไงตัวฉันจะแต่งตัวหน้าตายังไงวางท่ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองคิดฝันดูนะคะเพื่อมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจมาสู่การเขียนแพลนของเราด้วยนะคะหรือในชีวิตเนี่ยฉันอยากมีครอบครัวเป็นยังไงมีความเติบโตในหน้าที่การงานมีรายได้เท่าไหร่สถานะตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมฉันจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเหมือนอิมเมจภาพของตัวเองเนาะสง่างามยังไงหรือบางคนอาจจะคิดฝันว่าฉันจะต้องเรียนหรือเพิ่มพูนทางด้านการศึกษาจบปริญญาโทปริญญาเอกอย่างไรเนี่ยมันจะต้องถูกแพลนเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เชื่อว่าแพลนอันเนี้ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจทำให้เราใช้ชีวิตแบบมีทิศทางแล้วก็มีคุณค่าในแต่ละวันนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแวะข้างทางให้เสียเวลานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ฉลาดในการจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่ระหว่างทางได้อย่างถูกต้องอย่างไม่ต้องลองผิดลองถูกและก็ประสบการณ์นั้นมันก็จะช่วยเสริมสนับสนุนตอบสนองเป้าหมายความสำเร็จของเราในชีวิตและอาชีพด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่มีแพลนอย่างเงี้ยระหว่างเดินทางชีวิตหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแรงอ่ะเหมือนชีวิตไม่ได้ติดเทอร์โบเพราะไม่รู้ว่าจะเหยียบคันเร่งหนักเบาแค่ไหนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปอะไรยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะคะก็อยากจะเชียร์อัพให้ทุกคนได้ทำนะคะวงจรหรือขั้นตอนของ career planning process ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราเรียกว่า self discoveryก็คือเซลล์ก็คือตัวเราเราจะต้องค้นหาตัวตนของเราให้เจอก่อนเนาะ
ก่อนจะวางแผนชีวิตเข้าสู่อาชีพเนาะซึ่งตัวตนในที่นี้จะต้อง searching หรือสำรวจตรวจสอบตัวเองในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของทักษะความสามารถ I can เราแคนอะไรบ้างเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยตั้งแต่มีชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยความสามารถในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จทำได้ดีอันนี้ก็คือเป็นความสามารถเนาะเป็นทักษะอันหนึ่งนะคะเราก็ต้องดึงออกมาให้ตัวเองเห็นเนาะนะคะหรือเรามีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอมีข้อเด่นข้อดีต้นทุนอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็จะต้องดึงมันออกมาให้เห็นชัดๆตรงนี้นะคะหรือเรายังมีในเรื่องของค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเช่นนิยมในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นค่านิยมเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีทิศทางในการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกันหรือเรามีค่านิยมในเรื่องของความร่ำรวยมั่งคั่งสมมติอย่างเงี้ยอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเราก็อาจจะต้องเข้าสู่อาชีพที่มันทำเงินได้เยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือเรามีค่านิยมในเรื่องของการดูแลใส่ใจในเรื่องสุขภาพเราก็อาจจะมองหางานที่มันไม่ต้องสำบุกสำบันมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นค่านิยมก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของตัวตนของเราด้วยนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีการใช้ชีวิตในรูปแบบไหนที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมันก็จะสอดคล้องกับค่านิยมในการใช้ชีวิตของคนคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ดึงออกมาซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในแบบฝึกหัดที่จะฝากให้ผู้เรียนไปเซิร์ชชิ่งตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเข้าสู่ career planning นะคะพอขั้นที่2ก็จะเป็นเรื่องของ identifying ตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองได้เห็นตัวตนอย่างชัดเจนขึ้นจากที่เราได้ searching ตัวเองในขั้นที่1แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการหลงตัวเองหรือมองตัวเองมากผิดพลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการคอนเฟิร์มบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์ของเราอีกทีนึงซึ่งคนที่จะไอดีนติฟายเราได้ดีเนี่ยก็คือคนที่ใกล้ชิดเราอย่างเช่นพ่อแม่เนาะเราอาจจะถามแบบเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้ข้อมูลตรงนี้มาคอนเฟิร์มจากที่เรามองตัวเรามันก็จะทำให้เราไม่หลงตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเพื่อนเราที่สนิทชิดเชื้อที่ใกล้ชิดที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นกระจกเงาให้เราได้ว่าเราเป็นคนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นผู้นำจริงหรือเปล่ามีความสามารถเรื่องนี้เรื่องนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนก็จะสะท้อนให้เราได้มั่นใจว่าเราเป็นคนอย่างนี้แหละเรามีความสามารถแบบนี้จริงๆเราเก่งจริงๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คิดไปเองหรือหลงไปเองอันนี้เราเรียกว่า identifying ตัวเองให้มีความแจ่มชัดมากขึ้นที่ไม่ใช่เป็นการเพิร์ฟหรือหลงเข้าข้างตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะช่วยคอนเฟิร์ม identify หลายๆเรื่องของเราแล้วก็มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถในทักษะที่เรามีแล้วก็อาชีพที่เราอยากจะทำอันนี้ค่ะมันก็จะได้สอดคล้องเป็นจริงมากขึ้นนะคะ